ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลการพัฒนาแอปพลิเคชันการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆต่างก็ใช้คลาวด์เป็นพื้นฐานเทคโนโลยีหลักแทบทั้งหมดนั่นทำให้ธุรกิจคลาวด์เติบโตสูงอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจาก Statista ระบุว่าครึ่งปีแรกของปี2023มีเงินลงทุนอยู่ในระบบคลาวด์ทั่วโลกสูงกว่า 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2.3 ล้านล้านบาทขณะที่ภายในปี2026นี้ตลาดคลาวด์ในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นจะมีมูลค่าสูงถึง 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า 5.4 ล้านล้านบาทตามการคาดการณ์ของ AWS ผู้พัฒนาคลาวด์รายใหญ่ของโลกโดยที่ผ่านมา AWS ได้ลงทุนในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงในประเทศไทยแล้วเริ่มจากการเปิดสำนักงานในไทยเมื่อปี2015และล่าสุดกับแผนการสร้าง AWS Region ศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ในประเทศไทยเจฟคราสรองประธานของ AWS ผู้บริหารส่วนงานดูแลพันธมิตรและคู่ค้าประจำสำนักงานใหญ่เชื่อว่าแผนการลงทุนมูลค่ากว่า 190,000 ล้านบาทสำหรับ15ปีต่อจากนี้จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทในไทยสู่การค้าในระดับโลก The benefits of thatare truly amazing. A Thai startup here in Bangkok can develop a new financial application and sell it in Europe, in Latin America, in Asia, and other parts very rapidly. So we made an announcement that we are going to bring an AWS region to Bangkok. We are bringing an AWS region and we'll be investing 190 billion baht during the next 15 years, which spurs on economic growthIt's helping a partner channel, startups, small businesses to continue to flourish and bring their innovative ideas into practical reality. การเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ที่ภาครัฐใช้หลักการ Cloud First หรือการใช้คลาวด์เป็นหัวใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยเพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัพและหน่วยงานรัฐไทยใช้เทคโนโลยีคลาวด์มาดำเนินงานมากขึ้นนอกจากนี้สตาร์ทอัพหลายๆเจ้าในประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้คลาวด์ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนทรัพยากรและเวลาให้ตอบโจทย์การแข่งขันของตลาดในยุคดิจิทัลมากขึ้นด้วยเช่นกัน The government has published Thailand 4.0 which incorporates a cloud first initiative as a part for digitizing and accelerating government in the new economyThere's a tremendous amount of innovative ideas that startups are bringing because they want to be the next Netflix. And they're saying, we can't keep doing the way we used to. There must be a better way to manage costs, to be able to tap into innovation. อย่างที่ทราบกันดีครับว่าประโยชน์ของคลาวด์ในด้านการจัดการต้นทุนนอกเหนือจากการไม่ต้องลงเงินจำนวนมากไปกับระบบสารสนเทศแล้วผู้ประกอบการยังสามารถเลือกชำระค่าบริการตามจำนวนที่ใช้งานจริงได้ตัวอย่างเช่น Pay as you go model ของทาง AWS ที่เปิดให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าใช้ระบบเท่ากับที่ใช้งานจริงเช่นการจ่ายตามปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นรายเดือนหรือการจ่ายค่าประมวลผลขั้นสูงผ่านคลาวด์ตามเวลาที่ใช้จริงดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกับการเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันดังที่เห็นได้จากกลุ่มสตาร์ทอัพและกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือ Independent Software Vendor ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาระบบเพื่อขายองค์กรต่างๆในมูลค่าสูงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองทั้งหมด Thai startups or Thai ISVs to sell their solutions globally we find they can accelerate bigger dealsfaster sales cycles across the boards. On average, that's ranged about 27% faster win rate, 80% greater deals that come on through. But that drives a faster way to lower costs also. When you have that growth, you don't have the cost going pay-as-you-go model, again, based on cloud. ข้อมูลของ AWS ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการมาเป็นดิจิทัลด้วยการใช้คลาวด์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆมากยิ่งขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์ได้สร้างงานรวมกว่า73ล้านตำแหน่งและสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.8 ล้านล้านบาทในภูมิภาคอาเซียน Most recently we published an article
that looked across ASEAN to see small to medium businesses lean in to drive innovation. One is that there's about $52 billion that can be untapped for growth. But what really inspired me was 73 million jobs created. And that's the digitization is not just how do we get things into the cloud fast, but it's the catalyst for growth in job and economic growth. แน่นอนครับว่าการผลักดันให้เกิดการใช้คลาวด์ในการขับเคลื่อนธุรกิจจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลในระดับท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์ข้อมูลของ AWS ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีหลายๆองค์กรที่เป็นพันธมิตรกับ AWS รวมถึง True IDC ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนกับด่านหน้าในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการเข้ากับศูนย์ข้อมูลกลางอย่าง AWS Region นอกจากนี้เพื่อช่วยให้การบริการผู้ประกอบการไทยสามารถใช้คลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทาง AWS จึงได้ทำการอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์มาตั้งแต่ปี2017 We've trained over 50,000 Thais on the use of cloud technology especially through our partner channel right now because they are the ones that are the front line working with end customers อย่างไรก็ดีภัยที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนมาใช้คลาวด์ในการดำเนินธุรกิจก็คือการโจมตีทางไซเบอร์ครับโดยเฉพาะในรูปแบบของแรนซัมแวร์หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เข้าควบคุมระบบดิจิทัลขององค์กรเพื่อเรียกค่าไถ่แลกกับการรักษาข้อมูลซึ่งเรื่องนี้คุณเจฟจาก AWS มองว่าการรับมือเรื่องนี้ต้องทำในทุกวันและไม่หยุดพัฒนาซึ่ง AWS ก็มีทั้งมาตรการพื้นฐานอย่างการเข้ารหัสข้อมูลไปจนถึงการให้ AI ดูแลและการจับมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรับมืออย่างรอบด้าน Ransomware is on the rise, especially on on-premise sites. In fact, the average ransomware starts at 5 million US as hostage. So we've continued to iterate very rapidly on security every single day, absolutely on encryption. We can encrypt by default. The second part then is providing the services in there to help leverage AI machine learning.To protect data. The last part is that we have a very strong partner community that focused on cybersecurity. แม้ว่าภัยคุกคามที่มาพร้อมกับการใช้งานคลาวด์จะไม่มีวันหมดไปในเร็วๆนี้แต่ทาง AWS ก็เชื่อว่าการพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดยั้งจะช่วยดูแลและปกป้องลูกค้าทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐได้อย่างครอบคลุม Thailand hasEverything coming together for amazing future success. Not every country has this coming together. You all have it. And so we want to make sure it's successful. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมและมีองค์ประกอบการพัฒนาการใช้งานคลาวด์ที่ครบครันเห็นได้จากทั้งการกระตุ้นจากภาครัฐผ่านการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์และการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จากความสามารถของคลาวด์ในการจัดการต้นทุนการดำเนินธุรกิจตลอดจนเปิดทางสร้างรายได้สร้างงานพร้อมกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพในไทยให้เติบโตได้อย่างชัดเจนจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมคลาวด์ถึงกลายมาเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลสำหรับโลกในอนาคต